ก็คือถ้าเอาผมหน้าลงมาก็คืออยู่เนี่ยแอบเข้าเลยเพราะตัวเป็นเด็กเสิร์ฟห้าทุ่มสิบไปนอนกันเถอะทุกคนอยู่ข้าวกลางดึกก็ต้องกินนะครับเพราะว่าการกินเป็นสิ่งสำคัญการบ้านผมมันไม่ได้เยอะอะแต่มันใหญ่อะมันเป็นงานฝูงง่วงแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วครับอีกหน่อยพรุ่งนี้เรียนเช้าด้วยอ๋อพี่โฟร์ดพี่โฟร์ดนั่นเองท่านชื่อเรียนขอบคุณครับโมเรียนสาขาอะไรชื่อสาขาอะไรนะผมเรียนคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสาขาอะไรอ่ะหนูไปแล้วพรุ่งนี้ไฟแนลสุดท้ายสวัสดีครับสอบสู้ๆนะขอให้มั่วถูกครับสวัสดีครับเรียนเช้าดีกว่าเรียนเย็นเราผมไม่ตื่นอ่ะดิผมชอบตื่นแล้วไม่ลุกผมเรียนสาขาอะไรอ่ะมันชื่อสาขาอะไรไม่เพราะปกติอ่ะเวลาเขาเรียกชื่อสาขาใช่ป่ะเขาจะเรียกเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษสาขาอะไรอ่ะอันนี้มีบอกในวันนักศึกษามีบอกอ่ะไม่น่ามีนะน่าจะมีแค่คณะผมเรียนจริงผมเรียนจริงเรียนจริงพัฒนาใช่ชื่อมันยาวก็คืออะไรนะสวัสดีครับปอนเราเรียนสาขาอะไรนะเนี่ยเพื่อนผมเข้ามาเพื่อนผมตอบเลยปะเดี๋ยวนึงเฮ้ยเฮ้ยนี่สาขาการบริหารอุตสาหกรรมและสาขาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการใช่สรุปเพื่อนก็ตอบมาได้เหมือนกันเมื่อกี้ไงอะไรนะสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการใช่ครับจำไว้จะได้เอาไปตอบสัมภาษณ์เนี่ยโอ้เพิ่งปีหนึ่งครับเดี๋ยวเพิ่งรีบสัมภาษณ์งานเลยโอเคผมขอโทษไปหลังมอมีอะไรครับตอนนี้เหรอไม่ดีมั้งไปหลังมอตอนเนี้ย
ยาวสบัดเลยชื่อสาขายาวจริงชื่อคณะก็ยาวสาขาก็ยาวใช่ครับเขาเลยมีตัวย่อภาษาอังกฤษใช่ไหมล่ะว่าละลอยวันเกิดผมหายไปไหนมีร้านอาหารที่ชอบหรือยังคือผมอะอยู่หลังมอใช่ปะไม่ใช่มันเป็นร้านนั่นแหละแต่แบบมันเป็นร้านที่ขายในไลน์ Open Chat นะผมชอบนะมอเนี่ยผมไม่รู้ว่ามออื่นมีหรือเปล่าแต่ว่ามอชอไม่มีคือแบบว่ามันจะเป็นกลุ่มไลน์ Open Chat อะแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาจะขายของในไลน์เนาะแล้วก็จะมีส่งมาที่หอเลยค่อนข้างดีสำหรับคนที่เกียจแบบผมใช่ครับเป็นกลุ่มร้านข้าวสำหรับคนที่เกียจแบบผมคือมอชอไม่มีเพราะผมว่ามอชอไม่มีเพราะว่าซอยมันเยอะเกินมันก็เลยไม่มีซอยที่แบบหอเยอะหออยู่เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหอทุกซอยอ่ะแต่อันนี้คือมันเป็นซอยเดียวซอยยาวๆในคอมเยอะมีคนตัวหลอกเยอะโอเคครับฝนตกทุกวันเลยเนาะช่วงเนี้ยอุ้ยพี่ก้อนสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ชายไม่เจอเลยสวัสดีครับเฮ้ยน้องตีขึ้นไลน์กับพี่หรือเปล่าไม่กลับสิยังไม่ปิดเทอมเลยตีปีเทอมเมื่อไหร่อ่ะแม่ตาฝนครับตีเป็นหวัดแล้วเรียบร้อยนี่ไงน้องผมตาฝนมาแล้วหนึ่งเป็นหวัดเรียบร้อยพักผ่อนเยอะๆครับพ่อหนุ่มไม่รู้เลยเพิ่งเปิดได้จริงเหรอหอการค้าใช่ปะมีเรื่องเรียนกันด้วยรับทราบครับวันเสาร์เลยไม่ต้องไป ไม่เป็นไรครับไว้งานหน้าเรามาเจอกันไม่จะหมดปีแล้วหรอไวเหมือนกันในปีนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยปีนี้ไปโอเพนเฮาส์ดีแล้วครับไว้ว่างๆค่อยมาเจอกันไปโอเพนเฮาส์ที่ไหนอ่ะอ
องมีโดนน่าสนใจจะเข้ามหิดลเหรอครับตอนแรกผมก็จะยื่นมหิดลนะแต่ว่าติดที่นี่ก่อนก็เลยไม่ได้ยื่นโอเคโอเคเข้าใจได้โอเคโอเคครับเข้าใจได้ก็คือเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าตอนแรกผมเรียนวิบามชใช่ไหมผมมาเรียนไปเทอมนึงแล้วที่3เทอมเอ้ยที่2เทอม1ใช่เรียนไปเทอมนึงแล้วเสร็จแล้วมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่2เทอม2ที่แบบว่าจะย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพดีไหมอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมันสอบทันมันสอบเอเลเวลกว่าทันแต่ว่าเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือมันน้อยมันก็ไม่น้อยหรอกมันก็มีเวลานั่นแหละแต่ผมตอนแรกอ่ะชั่งใจว่าจะย้ายดีไหมใจไม่ได้อยากย้ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโผล่มาทีรอบ3รอบ4ใช่ครับตอนนี้ผมก็เลยกลับมาเรียนปี1เทอม1ไงจริงๆผมต้องอยู่ปี3เทอม1แล้วปี2เทอม2ผมก็ปล่อยที่มอชอปล่อยทุกอย่าง ตอนนี้เรียนพระนครเหนือครับตอนแรกอ่ะคือมันต้องลาออกคือผมไม่ได้ไปสอบของมอชอไม่ได้ไปสอบตอนนั้นเป็นไรนะไฟนอลมะไฟนอลหรือมีเทอมนี่แหละผมไม่ได้ไปสอบแล้วเขาก็บังคับดอกใช่ครับผมเป็นเด็ก64ผมก็ลาออกแล้วก็รอบ3อ่ะรอบ3ผมจริงๆอ่ะรอบ3ผมก็แอบยื่นมอชอไปนะ ผมยื่นมอชอไปด้วยแต่มันไม่ติดเพราะคะแนนมันเฟ้อแล้วผมว่ายื่นมอชอยื่นเล่นๆอ่ะถ้าติดก็เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คือตอนนั้นใจไม่เอาวิทย์วาแล้วเพราะมันเหนื่อยเสร็จแล้วก็พอจะเข้ามากรุงเทพก็ตอนนั้นดูที่ไหนบ้างดูมสวธรรมศาสตร์ไม่ติดผมไม่ติดธรรมศาสตร์ยื่นไปละมสวธรรมศาสตร์ใช่ป่ะลาดกระบังแต่ลาดกระบังอ่ะมันไม่มีสาขาที่ผมเรียนอยู่ตอนนี้ตอนนั้นช้อยสุดท้ายมันมีอยู่แค่2ช้อยเองมันคือ2ป่ะวะ2ดิใช่ไม่พานครเหนือที่นี่ก็ไม่โดนใช่แต่แรกนี่ก็จะแล้วเรียนอย่างอะไรแน่คือตอนที่ผมยืนซิ่วไปอ่ะอันดับหนึ่งผมเลือกสื่อสารมวลชนมอชอก็คือคณะที่น้องก้าวเรียนนะครับถ้าสมมติผมติดผมก็ไปเรียนนะแต่พอไม่ติดก็ถามว่าผมไม่ได้ชอบเบื้องหลังอ่ะผมไม่รู้จะเรียนไปทำไมด้วยแหละความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้ชอบการทำงานเบื้องหลังมากขนาดนั้นอะไรเหมือนการสรุปนี้ก็เลยสิ้นหมดแต่ผมยื่น4-5อันดับเองมั้งรอบ3เพราะนั้นมันคิดไม่ออกว่าจะไปไหนดูแค่ว่าต้องเข้ามาในกรุงเทพแล้วแหละประมาณนั้นนะเพราะมันทำงานง่ายกว่า
ช่วงนี้ก็อยากพุ่งให้งานช่วง 3-4 ปีเนี่ยเพราะว่าถ้าจบพอตีไปผมมีแฟนต่อโทรอยู่แล้วเด็ก68สู้ๆครับแต่แบบอย่าร้องไห้นะมันร้องได้แหละแต่แบบไม่อยากให้เสียน้ำตาให้การศึกษามากเพราะว่ามันควรเป็นอะไรที่มันไม่ควรเป็นอะไรที่บั่นทอนมากขนาดนั้นผมชอบอะไรล่ะเอาจริงๆเลยวะอาชีพในฝันของผมเลยนะผมไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยนะเราจะรู้กันแค่12คนตรงนี้อาชีพในฝันของผมเลยคือนักบินครับตอนแรกที่ผมเรียนวิศวะก็คือถ้าจบวิศวะก็จะไปต่อการบินไงแล้วมันพอดีกับช่วงโควิดซึ่งธุรกิจมันการบินมันไม่ได้เข้าใจปะมันก็เลยยุบไปเลย